คุณแต่งตัวอะไรของคุณคุณไม่ให้เกียรติรายการพวกเราเลยทำไมแต่งตัวให้มันขาดขนาดนี้ฮะเสื้อผ้าดีๆมีใส่เขาไหมคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะฮะเรียกได้ว่าร้อนสุดๆเลยก็ว่าได้ครับหลังจากที่ผู้กำกับต้องไปนะฮะเรียกได้ว่ากำลังมีคนให้ความสนใจเยอะมากเลยนะฮะหลายคนก็เลยไปขุดคลิปครับที่เขาเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ในรายการแฉนะฮะเมื่อช่วงปี2560เนี่ยนะครับซึ่งปรากฏว่าโอ้โหตอนนั้นน่ะหนุ่มต้องเตก็มีสไตล์เป็นของตัวเองนะฮะใส่เสื้อผ้าขาดนะฮะแถมยังมีเรื่องราวสุดพีคนะไม่อาบน้ำ3เดือนเลยฮะแต่ปรากฏว่าหลายคนครับไปโฟกัสที่พิธีกรอย่างพี่น็อตวรฤทธิ์ครับว่าเอ๊ะพี่น็อตวรฤทธิ์นั้นถามคำถามดูเหมือนเป็นการเหยียดหรือเปล่าในรายการนะฮะยิงคำถามนะฮะเหมือนกับว่าเนี่ยโหคุณแต่งตัวมาแบบนี้เนี่ยไม่ให้เกียรติรายการเราเลยนะอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหแล้วก็มีประเด็นต่างๆมากมายทัวร์นี่ก็ไปลงพี่น็อตวรฤทธิ์แบบเพียบเลยนะฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงครับคุณผู้ชมฮะติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหนังไทยที่ปลุกกระแสคนรักหนังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับหนังไทยจากจักรวาลไทยบ้านอย่างสัปเหร่อครับที่สามารถกวาดรายได้ไปแล้วกว่า300ล้านบาททั่วประเทศนะครับต้องบอกเลยว่าหลายคนอาจจะมองว่าหนังเรื่องนี้อาจจะอยู่นอกสายตาของใครหลายๆคนนะครับและก็อาจจะคาดไม่ถึงว่าหนังเรื่องนี้จะกวาดรายได้ไปได้เยอะขนาดนี้แต่ถ้าว่ามุมมองของผู้กำกับมากฝีมือครับอย่างต้องเตทิติศรีนวลทำให้หนังเรื่องนี้ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามครับทางด้าน Box Office ประเทศไทยได้ออกมาเผยว่ารายได้รวมทั่วประเทศกวาดไปแล้วกว่า225ล้านบาทแค่เฉพาะวันที่ 11-14 ตุลาคมทำรายได้ไปถึง114ล้านบาทมากกว่าสัปดาห์แรกที่ทำไว้ 65.8 ล้านบาทแสดงให้เห็นเลยว่ากระแสบอกต่อของหนังเรื่องนี้ล้นหลามจริงๆครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหนังไทยที่หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดีมากๆนั่นเองครับและแน่นอนว่าหลายคนก็คงอยากจะทำความรู้จักกับหนึ่งในผู้กำกับที่หลายคนจับตามองมากที่สุดณขณะนี้ทั้งนี้ครับในโลกโซเชียลก็เลยได้มีการขุดคลิปที่หนุ่มต้องเตนั้นเคยได้ให้สัมภาษณ์ในรายการแฉเมื่อวันที่3สิงหาคมปี2560ครับโดยเรื่องราวของเขานั้นพีคมากจริงๆคุณผู้ชมเพราะเคยไปเป็นขอทานในช่วงที่ได้เดินทางเข้ามากรุงเทพที่มีเงินพอแค่รถโดยสารและคิดว่าจะมาหาค่ารถกลับบ้านจึงต้องไปเดินขอทานในกรุงเทพนั่นเองแถมไลฟ์สไตล์ที่เห็นกับเสื้อผ้าเก่าๆขาดที่หนุ่มต้องเตชอบเพราะรู้สึกว่าใส่สบายเป็นตัวของเขาเองมากที่สุดและอยากจะให้คนเนี่ยมองตนเองที่เนื้อแท้ข้างในจริงๆไม่ใช่แค่เปลือกนอกนอกจากนี้ฮะยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวสุดช็อกครับที่หลายคนไม่รู้ว่าเขาเคยทำมาก่อนเป็นอีกไลฟ์สไตล์ของเขาฮะโดยหนุ่มต้องเตบอกว่าเขานั้นในชีวิตเคยไม่อาบน้ำนานที่สุด3เดือนถ้าอาบเนี่ยบอกเลยว่าอยู่ไม่ได้จะนอนไม่หลับข้ามอาทิตย์เลยแต่สระผมแปรงฟันแถมเคยนอนแล้วก็ใช้ชีวิตกับคนไร้บ้านแล้วก็พวกเก็บขยะถ้าว่างจากการเรียนเนี่ย10-20 วันก็ไปอยู่กับพวกเขามันมีความสุขถึงเราพูดกันไม่รู้เรื่องแต่รู้ว่าเขาพูดด้วยความจริงใจก็เก็บขยะแล้วก็กินกับเขาเลยแรกๆเนี่ยก็เจ็บท้องเลยทำไมเขากินได้หลังๆก็ปรับตัวก็กินก็ใช้ชีวิตกับเขาไปเรื่อยๆไม่ใช้ตังค์ไม่ใช้โทรศัพท์ตัดขาดเลยถามว่าได้อะไรกับชีวิตเราบ้างได้มองรู้ว่าชีวิตที่เราใช้ไปวันๆเนี่ยคืออะไรเราก็ตั้งคำถามตลอดว่าชีวิตคืออะไรในชีวิตพออยู่กับเขาบางครั้งมีความสุขบางครั้งไปชมคนบ้าก็โดนตีบางครั้งเราได้คิดก่อนการได้ใช้ชีวิตกับเขาได้คิดตลอดต้องเก็บขวดนี่นะเห็นเหรียญต้องเก็บอย่างนี้นะบทเรียนชีวิตคืออะไรหนุ่มต้องเตบอกว่าผมยังตอบคำถามตัวเองไม่ได้ยังค้นหาอยู่ก่อนจะทิ้งท้ายนะครับว่าตนก็จะยังใส่เสื้อผ้าเก่าๆขาดแบบนี้ต่อไปก่อนจะบอกว่าสังคมที่ยังหาความสุขอยู่นั้นถ้ามองหาอาจจะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนต้องทำตัวให้ลำบากที่สุดถึงจะรู้ว่าความสุขที่ได้มามันยิ่งใหญ่หลังจากที่ชาวโซเชียลขุดคลิปขึ้นมาครับปรากฏว่ามีหลายคนโฟกัสไปที่พิธีกรน็อตวรฤทธิ์ครับว่ามีการพูดจาเหยียดแขกรับเชิญหรือเปล่าหลังจากที่เห็นหนุ่มต้องเตนั้นมาในลุคเสื้อยืดกางเกงยีนแต่งขาดนี่นะฮะขี้รองเท้าแตะแล้วก็เดินเข้าสตูซึ่งหนุ่มน็อตเนี่ยก็ได้พูดฮะว่าคุณแต่งตัวอะไรของคุณไม่ให้เกียรติรายการพวกเราทำไมแต่งตัวให้มันขาดขนาดนี้ก่อนจะมีอีกหนึ่งช็อตทิ้งท้ายว่าเมื่อน็อตวรฤทธิ์ครับกล่าวชมว่าแต่ก่อนเนี่ยต้องเตนั้นหล่ออย่างกับณเดชน์2เลยแต่ไม่รู้ผีอะไรเข้าสิงทำไมไม่ดูแลตัวเองเลยก่อนจะบอกว่าพี่กลัวอย่างเดียวสิ่งสกปรกเข้าเส้นลงเส้นเลือดตายก่อนพอดีซึ่งปรากฏว่ามีชาวเน็ตครับเข้าไปแสดงความไม่พอใจกันเพียบเลยนะฮะเรียกได้ว่าทัวลงยับเลยทีเดียวโดยบางส่วนนั้นบอกว่าน็อตเป็นอะไรตอนไหนจะเอามันออกเห็นและขัดตาเหยียดไปทั่วน็อตทำได้เหมือนเขาไหมน็อตถามหาเกียรติจากคนอื่นทั้งที่ตัวเองยังไม่เคยให้เกียรติใครเลยต้องเตแต่งแบบนี้ยังดูดีกว่าน็อตอีกเลิกดูรายการนี้เพราะน็อต ต้องเตะเขามีคุณค่าในตัวเองถึงจะโดนใครแซวยังไงน้องก็ยังมีความมั่นใจในตัวเองเพชรก็คือเพชรนี่คือสิ่งที่น้องแสดงออกมาให้ผู้ชมเห็นน็อตมีดีอย่างเดียวคือปากโตมาได้ยังไงงงมากบูลลี่จัดอาพิธีกรน่ารังเกียจสุดๆคนแบบนี้แต่ถ้าว่าบางส่วนฮะก็เห็นต่างแล้วก็มองว่าเป็นการแซวกันหรือเปล่าไม่ได้เป็นการเหยียดอะไรแบบนั้นโดยก็มีคอมเมนต์อาทิเช่นครับไม่เห็นว่าไม่มีมารยาทตรงไหนเลยสคริปต์ตามรายการพิธีกรก็พยายามสื่อถึงการแต่งตัวตามสไตล์ต้องเตะเฉยๆเทปนี้เขาแซวกันเฉยๆป่ะเราว่าประมาณว่าถามเป็นแนวทางให้ต้องเตะเนี่ยได้พูดถึงตัวตนไหมเราต้องมองบวกค่ะเอาเป็นว่าก็มองก็ได้หลายมุมจริงๆครับคุณผู้ชมฮะสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับเจตนาของพิธีกรว่าต้องการจะถามเพราะอยากรู้หรือต้องการจะถามเพื่อให้แขกรับเชิญรู้สึกอับอายและไม่ให้เกียรติแขกรับเชิญสุดท้ายแล้วครับพิธีกรทั้ง3คนน่าจะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดฮะแล้วคุณผู้ชมครับมองเรื่องนี้ว่าอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับผมถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ